3โรคร้ายในการทำออนไลน์คำว่าโรคร้ายเนี่ยมันคืออุปสรรคที่ร้ายแรงสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทำออนไลน์คำแรกที่ครูตุ้ยอยากจะบอกเลยนะครับคือคำว่าไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ออฟไลน์หรือธุรกิจออนไลน์คุณต้องเจอคำว่าท้อแท้ทุกคนแต่คุณจะทำอย่างไรให้ผลงานของคุณน่ะติดตลาดหรือเป็นที่โดนใจของกลุ่มเป้าหมายนี่คือสิ่งสำคัญและยิ่งในระยะแรกคุณอย่าหวังยอดไลค์คุณอย่าหวังว่าจะต้องมีคนแชร์เยอะคุณต้องเป็นผู้ให้มันให้เยอะก่อนรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำคอนเทนต์เนี้ยมันช่วยแก้อะไรกับคนช่วยอะไรให้กับสังคมช่วยอะไรให้กับประเทศชาติและที่สำคัญนะเมื่อเราท้อแท้อย่าหวังทางลัดเด็ดขาดเพราะอะไรบางคนน่ะไปยิงแอดมั่วไปยิงโปรโมทมั่วนั่นไม่ใช่กลยุทธ์สำหรับทำธุรกิจออนไลน์มันทำให้เสียเงินไปเปล่าเปลี่ยวครูตุ้ยย้ำแล้วนะต้องไม่ทำนะครับต่อไปคำที่สองที่อยากจะบอกเลยคือคำว่าเรียนแบบเรียนทำไมเรียนแบบเรียนความรู้ดีกว่านะครับเรียนแบบเนี่ยบางทีตุ้ยเข้าใจครูตุ้ยบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของคนเห็นเพจนี้สวยเห็นสินค้านี้สวยอยากได้อยากมีอยากเป็นอย่างเขาบ้างแต่ลืมอะไรลืมเห็นคุณค่าในตัวตนเห็นคุณค่าในแบรนดิ้งตัวเองแล้วเขาจะมั่นใจในตัวคุณได้อย่างไรว่าคุณน่ะคือคุณเขามาซื้อสินค้าคุณเพราะแบรนด์ของคุณเพราะความเชื่อมั่นในตัวคุณดังนั้นคุณต้องคิดถึงเสมอเลยว่าเราอาจจะนำไอเดียจากกระแสหรือเทรนด์ในปัจจุบันมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับแบรนด์ในตัวเราถูกต้องไหมครับหรือปรับให้เข้ากับสินค้าของเราแต่ไม่ใช่เปลี่ยนหรือเรียนแบบก๊อปปี้เขาเลยอันนี้เป็นวิธีที่ไม่เวิร์กเด็ดขาดคำที่3นะครับต่อไปคือคำว่าหมดไฟทุกคนหมดแน่เพราะอะไรบางทีเราหวังยอดไลค์ไงอุ๊ยทำไมคนกดไลค์เราน้อยทำไมคนแชร์เราน้อยไม่ได้คุณเราต้องปลุกไฟในตัวเองเที่ยวบินเราพอหรือยังเราฝึกฝนพอหรือยังหรือเราลองกลับมาพิจารณาตัวเองว่าอะไรคือข้อบกพร่องอะไรคือสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขมันมีวิธีการเยอะมากในออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นสเตตัสโฟโต้คลิปวิดีโอไลฟ์สดเรามาดูสิว่าอะไรเหมาะสมกับสินค้าเราหรือทาร์เก็ตของเรามากกว่ากันสิ่งสำคัญนะครับคุณต้องคิดเสมอเลยว่าเป้าหมายที่สำคัญของการทำออนไลน์ของคุณน่ะมันคืออะไรคุณเริ่มทำเพจอ่ะเพราะอะไรอยากจะโด่งดังหรืออยากจะมีรายได้เข้าบางครั้งยอดไลค์กินไม่ได้ครับแต่คนที่ติดต่อเราหรือ engagement มันสำคัญที่สุดบางทีเราไม่ต้องโปรโมทเลยแต่มีคนสนใจสินค้าเรานั่นแหละครับชนะแล้วดังนั้นนะครับคำว่าท้อแท้เรียนแบบและหมดไฟอย่ามีเด็ดขาดในการทำออนไลน์ครูตุ้ยสอนแล้วนะจำด้วยนะครับครูตุ้ยขอเลยว่า3คำนี้มันเป็นอุปสรรคร้ายแรงมันเป็นโรคร้ายในออนไลน์ดังนั้นถ้าเราอยากจะเพจเป๊ะปังหรือธุรกิจออนไลน์แบบโด่งดังหรือโดดเด่นคุณจะต้องไม่มี3คำหลักนี้สำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับและฝากติดตามซีเฟิร์สเลยนะช่องแฟนเพจและ YouTube จริตครูตุ้ย Image Expert สำหรับวันนี้สวัสดีครับ